วันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นคาราเมลนมสดใส่น้ำตาลทรายลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟรอจนน้ำตาลทรายละลายเป็นสีคาราเมลลดไฟอ่อนแล้วเติมน้ำคนเร็วๆจนส่วนผสมละลายเข้ากันแล้วปิดไฟเทคาราเมลลงในพิมพ์ประมาณ1ส่วน4ของพิมพ์พักไว้จนส่วนผสมเย็นสนิทใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและนมสด UHT นำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมวิปปิ้งครีมคนให้เข้ากันแล้วปิดไฟเทส่วนผสมวุ้นนมลงในพิมพ์ที่มีคาราเมลรองไว้นำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีเกร็ดความรู้การทำวุ้นการเทวุ้นลงในพิมพ์ต้องรอจนคาราเมลทรงตัวก่อนและวุ้นที่เทจะต้องอุ่นจะทำให้วุ้นและคาราเมลไม่ปนกันนำออกจากพิมพ์จัดใส่ภาชนะตกแต่งด้วยเชอร์รี่แดงสตรอเบอรี่บลูเบอรี่และช่อสะระแหน่พร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นคาราเมลนมสดเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือก